ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่110จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชทรงเลื่อมใสในมโหสถบัณฑิตทรงเห็นว่าเป็นผู้มีปัญญามีอัธยาศัยกว้างใหญ่ให้อภัยได้แม้ต่อผู้ที่มุ่งร้ายหมายชีวิตจึงทรงแต่งตั้งให้มโหสถบัณฑิตเป็นผู้สำเร็จราชการแห่งวิเทหราชเพื่อจะได้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แว่นแคว้นสืบไปมโหสถบัณฑิตครั้นรับมอบตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการวิเทหราชแล้วก็ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาของตนด้วยมองเห็นการไกลว่าในวันข้างหน้าจะเกิดศึกสงครามอย่างแน่นอนเราต้องทำพระนครให้มั่นคงเสียก่อนจึงได้ดำเนินการให้สร้างกำแพงขึ้นหลายชั้นแต่ละชั้นถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างมั่นคงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนต่อมาก็จัดการปรับปรุงภายในพระนครซ่อมแซมอาคารที่เริ่มเก่าชำรุดให้ขุดสระบัวขนาดใหญ่และให้ฝังท่อน้ำเพื่อชักน้ำจากแม่น้ำเข้ามาใช้ภายในพระนครเมื่อภายในพระนครเรียบร้อยแล้วก็ให้พัฒนาภายนอกพระนครโดยให้สร้างศาลาพักริมทางให้เป็นที่พักของพ่อค้าและคนเดินทางเป็นเหตุให้ชื่อเสียงของมิถิลานครเลื่องลือไปไกลทั่วทุกสารทิศในการต่อมามโหสถบัณฑิตดำริว่าพระนครใหญ่ๆ ในดินแดนชมพูทวีปมิใช่มีแต่เพียงวิเทหราชนี้เท่านั้นแต่ทว่ายังมีมหานครอยู่อีกมากมายถึง101พระนครแต่ละนครก็ล้วนมีพระราชาปกครองเป็นอิสระทั้งสิ้นการเตรียมการป้องกันพระนครให้เข้มแข็งอย่างที่เรากระทำมาแล้วนี้นะก็นับเป็นความไม่ประมาทเพราะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันภัยสงครามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแต่ก็เป็นเพียงการเตรียมการอยู่ภายในถึงอย่างไรเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอเพราะเราก็ยังไม่อาจทราบได้เลยว่าเหตุร้ายเหล่านั้นจะมาถึงมิถิลานครเมื่อไรและจะมาจากทิศทางใดแต่ณเวลานี้นะหากเราได้ทราบความเป็นไปของพระนครเหล่านั้นซะก่อนก็จะเป็นการดีเพราะเมื่อรู้ว่ามีแคว้นใดกำลังคิดเป็นปรปักษ์ต่อมิถิลานครหรือว่าพระราชาพระองค์ใดเนี่ยปรารถนาจะช่วงชิงบัลลังก์ของเจ้าเหนือหัวของเราเราก็สามารถคิดอ่านป้องกันได้ทันท่วงทีเมื่อใคร่ครวญด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมแล้วมโหสถจึงถือโอกาสเข้าไปพบปะพูดคุยเพื่อไต่ถามข่าวคราวจากบรรดาพ่อค้าพาณิชย์ที่มาจากต่างเมืองอยู่เสมอพ่อค้าเหล่านั้นต่างก็ทราบเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตอยู่แล้วจึงมีความยินดียิ่งด้วยปรารถนาจะได้รู้จักและสนทนากับมโหสถเช่นกันเมื่อมโหสถได้มีโอกาสสนทนาพูดคุยกับพ่อค้าเหล่านั้นบ่อยเข้าก็เริ่มสนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้นทำให้มโหสถได้ทราบข่าวคราวและความเป็นไปของแคว้นต่างๆโดยละเอียดและรู้แม้กระทั่งว่าพระราชาของแคว้นนั้นๆทรงโปรดปรานอะไร
สิ่งของใดน่ะเป็นที่ต้องพระทัยของพระราชาแต่ละพระองค์เมื่อได้ทราบถึงสิ่งของอันเป็นที่ต้องพระทัยของพระราชาทั้ง101พระองค์แล้วมโหสถบัณฑิตจึงได้มอบหมายให้ช่างวังหลวงทำเครื่องราชูปโภคต่างๆขึ้นมาเป็นกุลทนบ้างฉลองพระบาทบ้างพระขันบ้างสุวรรณมาลาบ้างตามแต่พระราชาเหล่านั้นจะทรงโปรดปรานแต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือมโหสถจะสั่งให้ช่างจารึกชื่อของตนลงในเครื่องราชูปโภคทุกชิ้นทางนี้ก็เพื่อให้มิถิลานครเป็นที่รู้จักของพระราชาทั่วทุกแคว้นในขณะเดียวกันตนในฐานะผู้สำเร็จราชการแห่งวิเทหรัฐก็จะได้เป็นที่รักเป็นที่คุ้นเคยชอบพอของบรรดากษัตริย์เหล่านั้นและหากวันใดที่บ้านเมืองถึงคราวคับขันก็จะได้พึ่งพาอาศัยทั้งนี้เพื่อให้วิเทหรัฐรอดพ้นจากพยันตรายทั้งปวงเป็นสำคัญเมื่อเครื่องราชูปโภคสำเร็จตามที่ต้องการแล้วมโหสถบัณฑิตจึงคัดเลือกสหาย101คนซึ่งล้วนเป็นสหชาติที่เกิดในวันเดียวกับตนมาประชุมลับเพื่อชี้แจงภารกิจสำคัญสหายทั้งหลายที่เราเชิญทุกคนมาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้นะก็เพื่อจะแจ้งให้ทราบว่าเราปรารถนาจะส่งท่านทั้งหลายไปยังราชสำนักต่างๆทั้ง101พระนครเพื่อนำเครื่องบรรณาการที่เราได้เตรียมไว้นี้นะไปถวายแก่พระราชาแต่ละเมืองเมื่อท่านทั้งหลายไปถึงแล้วก็จงพำนักอาศัยอยู่ในเมืองนั้นในฐานะทูตเชื่อมสัมพันธไมตรีจนกว่าเราจะมีคำสั่งให้เรียกกลับในระหว่างนั้นก็ให้ท่านเฝ้าสังเกตดูความเคลื่อนไหวในทางการเมืองว่าเป็นอย่างไรบ้างครั้นทราบข่าวอันใดที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้ส่งข่าวมาถึงเราทันทีมโหสถบัณฑิตตระหนักดีว่าภารกิจสำคัญในครั้งนี้จำเป็นต้องอาศัยความเสียสละและทุ่มเทเพื่อบ้านเมืองจึงได้ให้กำลังใจสหายเหล่านั้นว่าขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงไปทำหน้าที่แทนพี่น้องชาววิเทหรัฐเถิดอย่าได้หวงพะวงสิ่งใดเลยส่วนบุตรและภรรยาของทุกท่านนั้นน่ะข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมิให้ต้องเดือดร้อนขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนสุดความสามารถให้สมกับที่เราได้ไว้วางใจเถิดสหายเหล่านั้นรับคำสั่งจากมโหสถบัณฑิตแล้วก็ได้ให้คำมั่นสัญญายืนยันหนักแน่นที่จะทำภารกิจที่ตนได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและทุกคนต่างก็มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่อันสำคัญนี้เมื่อพร้อมกันแล้วสหายทั้งหลายต่างก็รับเอาเครื่องบรรณาการไว้จากนั้นก็แยกย้ายกันออกเดินทางไปยังเมืองที่ตนได้รับมอบหมายโดยมีมโหสถบัณฑิตคอยให้กำลังใจและอำนวยอวยชัยให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพการที่มโหสถผูกมิตรต่างเมืองด้วยการส่งเครื่องบรรณาการไปมอบให้นี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องดีงามอย่างยิ่งเพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับเสมอและย่อมรักษาน้ำใจกันไว้ได้ถึงคราวเดือดร้อน
ก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันบุคคลใดแม้มีฐานะมั่นคงมีเกียรติยศชื่อเสียงพรั่งพร้อมแต่หากบุคคลนั้นมองข้ามการผูกมิตรไมตรีโดยคิดซะว่าเราน่ะพึ่งตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องไปงอนง้อใครนั่นนับว่าเป็นความคิดที่ผิดซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะโลกเนี่ยตั้งอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยกันหากขาดการให้และการแบ่งปันเสียแล้วโลกก็ตั้งอยู่ไม่ได้หากเราพบกับอุปสรรคของชีวิตประสบภาวะขาดแคลนเราก็สามารถกู้หนี้ได้ถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์อย่างหนึ่งซึ่งจะทำให้เราเป็นที่รักของเจ้าหนี้โดยที่เขาจะไม่คิดทำร้ายลูกหนี้เลยเมื่อเราตั้งหลักสร้างฐานะได้แล้วจึงค่อยมอบของขวัญรางวัลตอบแทนเป็นการผูกไมตรีเอาไว้เพราะการเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นความงามของโลกและจักรวาลส่วนเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตาม